สวัสดีครับน้องๆทางบ้านทุกคนนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของพลังงานครั้งสุดท้ายกันแล้วนะครับเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามาหาวิทยาลัยกันนะฮะนะเป็นไงครับสองครั้งที่แล้วเนี่ยก็คงจะเก็บเกี่ยวความรู้ได้พอสมควรครั้งสุดท้ายเนี่ยนะฮะร,ระดับความยากของโจทย์เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นบ้างนะครับนะเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาลองดูในข้อที่19หน้า12กันเลยนะครับนะนี่มันมีการปล่อยวัตถุนะครับเมื่อกี้พี่ลงไปดู บริเวณที่อยู่ด้านล่างนะครับมีน้องบางคนทําแล้วนะครับแล้วก็เป็นไงฮะติดอยู่กลางข้อนะฮะพี่ก็เลยเฉลยข้อ19เลยนะครับมาข้อ19ขออนุญาตดูรูปนะเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันมีการปล่อยวัตถุนะครับแน่นอนความเร็วต้นเป็นใครฮะเป็นศูนย์ใช่ไหมครับปล่อยวัตถุมวล1น1กิโลให้ถลยลงไปตามพื้นเอียงนะพื้นเอียงมีลักษณะฝืดสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน0.2 กำหนดมิวมาให้นะครับ0.2ถูกไหมจงหาอัตราเร็วของวัตถุนะครับขณะเคลื่อนที่ลงมาต่ํากว่ายอดพื้นเอียงเป็นระยะ5เมตรพูดง่ายๆก็คือถามว่ามันเคลื่อนลงต่ํามาจากยอดพื้นเอียงตรงนี้นะในแนวดิ่งเป็นระยะ5เมตรนะครับนะถามว่าอัตราเร็วเนี่ยเป็นเท่าไหร่อา้าวละงานนี้นะครับนะเวลาน้องวิเคราะห์เบื้องต้นมองก่อนเลยครับ โจทย์ถามหาความเร็วณนะตำแหน่งที่พี่อ้ําชี้ใช่ไหมครับนะพี่สมมติให้ตำแหน่งแรกเป็นตำแหน่งที่1นตำแหน่งนี้นะครับที่ต้องการหาความเร็วเป็นตำแหน่งที่เท่าไหร่ครับ2แล้วต้องการหาความเร็วก็คือหา V น้องบอกพี่ระหว่าง1กับ2อ,อะไรควรเป็นระดับอ้างอิง2เพราะมันอยู่ต่ำกว่าใช่ไหมครับเราก็ขีดเส้นตรงนี้เลยอึชอึช,อช,อชนะฮะนะนะตรงนี้เป็นระดับอ้างอิง พอน้องเห็นตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับนะจัดการมองต่อฮะเวลาน้องสร้างสรรมการเนื่องจากมันมีความฝืดใช่ไหมครับมันมีงานของแรงเสียอะไรเกิดขึ้นแน่เสียทานนะเวลา,าหนูสร้างสรรมการเนี่ยหนูก็เปิดสรรมการมาเลยที่เราใช้หากินกันอยู่ประจํานะครับ 1> e 1บวกกับ w จาก1ไปเลยคะ2เท่ากับ e อะไรคะ e 2นี่สรรมการนี้เกิดขึ้นแล้วพอน้องเปิดสรรมการขึ้นมาเสร็จสับนะครับนะเราก็มาแทนพลังงานรวมในแต่ละจุด ตำแหน่งหนึ่งแน่นอนมีความสูงจากระดับอ้างอิงนะครับในที่นี้ให้เป็น h นะมันก็จะมีพลังงานศักย์โน้มถ่วง mg อะไร mgh ถูกไหมฮะเอตําแหน่งหนึ่งไม่มีความเร็วพลังงานจนก็ไม่มีข้อนี้ไม่มีสปริงศักย์ยืดหยุ่นไปไกลๆเลยใช่ไหมนั่นหมายว่าตำแหน่งหนึ่งมีแค่พลังงานศักย์โน้มถ่วงอย่างเดียวนะครับงานของแรงภายนอกจากหนึ่งไปสองแน่นอนมันต้องเป็นงานของแรงเสียดทานคุยกันนิดนึงนะ งานของแรงเสียดทานเป็นลบหรือเป็นบวกลบเพราะแรงเสียดทานมันมีทิศตรงข้ามกับทิศการเคลื่อนที่ถูกไหมงานของแรงเสียดทานก็ลบ f เล็กคูณกับ S นะฮะและ f เล็กเขียนเป็นมิได้ไหมได้อ่ะม n อนะฮะและอย่าลืมคูณ S นะ n ในที่นี้เวลาน้องหานะครับตอนนี้นะฮะตรงที่ว่างเนี่ยไม่ได้เว้นไว้ให้ควายวิ่งเล่นนะครับเว้นไว้เติม n ใช่ไหมฮะนะถูกไหม เพราะตรงนี้มันคือลบ f เล็ก s f เล็กก็กระจายเป็น m n ใช่ป่ะตรงนี้คือตำแหน่งของ n หรือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากเวลาน้องหาครับเบื้องต้นเขียนแรงก่อนนะมีมวลมีน้ำหนักใส่เลยตรงนี้มี mg มีผิวสัมผัสมีแรงปฏิกิริยามี n ใช่ไหมครับเวลาน้องหา n เนี่ยนะน้องก็ต้องมองว่า n มันอยู่ในแนวตั้งฉากพื้นเอียง ควรแตกแรงสู่แนวตั้งฉากพื้นเอียงครับ MG แตกสู่แนวนี้แนวตั้งฉากพื้นเอียงนะก็กลายเป็นอะไรครับพูด MG c o s t Cita เไหมครับเขียนเลยตรงนี้นะฮะ MG c o s t c i t และแตก MG สู่แนวขนานพื้นเอียงตรงนี้นะฮะก็เขียนเป็น MG s i n ซ i นะ พอน้องเห็นเช่นนี้ mg เดิมหลังจากแตกแล้ว mg เดิมก็หายไปนะครับน้องจะสังเกตเห็นว่าแนวที่ตั้งฉากกับพื้นเอียงเนี่ยนะวัตถุมันไม่เด้งขึ้นไม่เด้งลงแนวตั้งฉากกับพื้นเอียงนะฮะอ้างเลยว่าแรงเสียงขึ้นเท่าแรงเสียงลง n จะเท่ากับ mg cos ะไรครับสีตาดังนั้นเมื่อกี้ที่เราจะเขียน mu ns เนี่ย n เราก็แทนด้วย mg cos อ,อะไรครับสีตา n แทนด้วย mg นะครับนะแล้วตามด้วย cos สีตา เขียนอย่างนี้เลยละกันคอรซีต,ตาแล้วตามด้วยเอสอีกทีนะแล้วด้านขวานะครับพลังงานรวมตำแหน่งสองเนี่ยเนื่องจากตำแหน่งสองอยู่บนระดับอ้างอิงไม่มีศักน้มถ่วงนะฮะมันมีแต่ความเร็วที่ตำแหน่งสองตำแหน่งสองจึงมีพลังงานอะไรพูดพลังงานจนถูกไหมก็เขียนเป็นหนึ่งส่วนสองเอ็มวีกำลังสองพอน้องทำถึงจังหวะนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนะอะไรตัดได้ตัดก่อน นะครับอะไรตัดได้ตัดก่อนน้องลองดูใครตัดได้เก็ตัดก่อนสบายใจใช่ไหมฮะนะหลังจากนั้นนะครับพี่ให้ไอเดียอะไรบางอย่างบางคนนะฮะไปนั่งหาคอสซีต้ามาไปนั่งหา s อมาแล้วเอามาแทนคือหลายๆคนทำอย่างนี้ครับใช้หลักของตีโกนนะหาระยะ s ตรงนี้มาหามุมซีต้ามาจากไอ้เจ้าด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ใช่ไหมครับพอดองได้มุม ได้คอสีต้าแล้วก็ได้เอสน้องก็ได้ก้อนนี้ทั้งหมดแต่พี่แนะนะคนเก่งเขามองอย่างนี้ครับตรงที่พี่อ้ําเขียนรอบสีแดงล้อมรอบเนี่ยมองเป็นเอสคอสีต้าได้ไหมได้เอสคือระยะตรงนี้ครับน้องนะเอสเนี่ยระยะตรงนี้ใช่ไหมใช่มุมนี้สีต้าถามหน่อยมุมนี้ซีต้าไหมใช่ถูกเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราเนาะน้องมองเนี่ย S, S c o ค θ สตามันก็เหมือนกับการแตกระยะ S สู่แนวราบจริงไหมจริงถูกไหมเพราะฉะนั้น S cos อสตามันก็คือระยะตรงนี้ตรงนี้คือ S c o ค θ A สตามันแทนด้วยตัวเลขได้ไหมเนี่ยคุยกับพี่นะถ้าตรงนี้สิบตรงนี้ยี่สิบด้านดิ่งเป็นครึ่งหนึ่งของด้านราบจริงไหมจริงถูกไหมถ้าตรงนี้ห้าตรงนี้ต้องเท่าไหร่ครับพูดสิบ พราะด้านดิ่งเป็นครึ่งหนึ่งของด้านลาบถูกไหมอ่ะพอเอสีต้าเป็น10บอีเจ้ากรอบสีแดงๆตรงนี้แทนด้วยเลขสิบได้อย่างเร็วเลยนะฮะพอน้องทําถึงจังหวะนี้ G แทนด้วย10บนะครับเแทนด้วย5ลบด้วยนะมคือ0.2 G แทนด้วย10นะครับใช่ไหมแล้วตามด้วย S cos ีต้าก็แทนด้วย10อีกเช่นกันนะครับ ด้านขวามันก็จะกลายเป็น1ส่วน2แล้วตามด้วย V ยกกำลังสองนะสุดท้ายที่ปลายทางที่ชั้นรอเธอเนี่ยนะนะน้องก็จะได้ค่าเลยคะ่ะค่า V นะครับบางคนพูดถึงการรอคอยแล้วน้ำตาไหลพรากนะน้องหา V ออกมานะครับมันจะออกมามีค่าเป็นรูทหนะหรือทำให้งางงาม60เกิดจาก4คูณ15ใช่ไหมออกมาก็กลายเป็นะไรครับ2อรูทไร สรู้สิหน่วยเมตรต่อวินาทีและนี่คือคำตอบสุดท้ายที่ถูกต้องครับตอบช้อยไหน2เยี่ยมเลยเห็นปะ่ะมันก็มาได้ยากเกินความสามารถของพวกเรานะครับนะ,ะข้อ19ผ่านไปนะครับพอเสร็จจากข้อ19แล้วนะฮะลองดูข้อที่20ต่อ19แล้วไป20 มีการปล่อยขีดเส้นใต้คขาว่าปล่อยก่อนนะปล่อยวัตถุมวล0.5โลให้ถลายไปตามพื้นเอียงซึ่งสูง5เมตรนะครับและยาว5รู5เมตรปรากฏว่าวัตถุนั้นถลายไปบนพื้นลาบต่อนะตามรูปเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะ,ะนะถูกไหมอันนี้ก็คือข้อ20นะฮะโจทย์กําหนดว่าพื้นเอียงลื่นบนพื้นเอียงนะมันลื่นแต่ว่าพื้นลาบเนี่ยนะครับมันมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน0.4 ถามว่าระยะทางที่วัตถุสามารถถลายไปบนพื้นลาบเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะแน่นอนครับเราสมมุติเลยฮะว่าวัตถุสามารถถลายไปบนพื้นลาบได้ระยะ S ตัวนี้นะแล้วมาหยุดนิ่งณตำแหน่งนี้เจอโจทย์ที่ใช้หลักของงานพลังงานนะครับตั้งชื่อตำแหน่งก่อนตำแหน่งแรกตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งสองถูกไหมและเราก็ให้ตำแหน่งที่อยู่ต่ำกว่าเป็นระดับอ้างอิง แสดงว่าตำแหน่งที่อยู่ระดับ2ตรงนี้นะฮะนะระดับที่พี่อ้ําเขียนเส้นประตรงนี้เป็นระดับอ้างอิงนะอ่าเริ่มวิเคราะห์หลายคนถามพี่อ้ําว่าพี่อ้ํหนูถามหน่อยนะเนี่ยเวลาหนูทําข้อเนี้ยหนูคงจะช่วงแรกปื๊บมาอ่าแล้วก็สร้างสมการแล้วก็คิดช่วงสองต่อแล้วก็สร้างสมการต้องทําอย่างนี้หรือเปล่าคือทําอย่างนั้นก็ทําได้นะครับนะแต่ดูจะเถือกเล็กน้อย การคิดในเรื่องพลังงานนะครับให้น้องสร้างสมการลวดเดียวจากจุดแรกไปจุดสุดท้ายจะเป็นกลเมตรกวลวิธีที่ฉลาดใช่ไหมฮะน้องก็อ้างสมก,การเลยคิดจากตำแหน่งหนึ่งไปตำแหน่งสองนะคิดจากตำแหน่งหนึ่งไปตำแหน่งสองอ้างว่า e 1บวก w จาก1ไป2เท่ากับ e อะไรครับ e 2หลังจากนั้นน้องค่อยๆแทนค่าหาความจริงนะตอนนี้ ตำแหน่งหนึ่งมีพลังงานสักโน้มถ่วงแน่เพราะมันมีความสูงมันก็จะมี mgh ถูกไหมฮะเอตำแหน่งหนึ่งไม่มีความเร็วแสดงว่าพลังงานจนไม่มีข้อนี้พลังงานสักยืดหยุ่นไม่ต้องเอามาคิดเพราะไม่มีสปริงตำแหน่งหนึ่งจึงมีพลังงานสักโน้มถ่วงอย่างเดียวใช่ไหมครับถูกไหมทีนี้ไอ้ระหว่างทางจากหนึ่งไปสองเนี่ยงานของแรงภายนอกมันจะเกิดในช่วงที่สอง เหตุ ight, เพราะช่วงแรกมันลื่นมันไม่มีแรงเสียดทานถูกไหมฮะแต่ช่วงสองเนี่ยมันฝืดมันมีแรงเสียดทานกระทาแน่ถูกปะมันมีเอฟเล็กกระทาเพราะฉะนั้นไอง,งานของแรงภายนอกเนี่ยมันจะเกิดในช่วงที่สองเท่านั้นนะฮะนะ้น้องก็เขียนเลยงานของแรงภายนอกหรือแรงเสียดทานก็เกิดจากลบแรงเสียดทานคูณกับการกระจัดใช่ไหมและถ้าน้องเชี่ยวชาญแล้วนะครับนะวัตถุก,กดพื้นพื้นไม่ยอมโต้ตอบด้วยแรงเอ็น วัตถุมีมวลก็มีน้ำอะไรคะมีน้ำหนักก็จะมีแรง m อะไรตรงนี้ mg อ่าตรงนี้ mg นะเบื้องต้นเนี่ยนะครับนะเราก็ได้ว่า n กับ mg เป็นไงกันเท่ากันเพราะสมดุลแนวดิ่งใช่ไหมงานของแรงเสียดทานครับเกิดจาก f เล็กคูณ s และ f เล็กก็คือ mu n หรือ m m อะไร m mg อย่าลืมตามด้วย s นะอ่าพอทางซ้ายจบนะครับนะมาดูด้านขวาด้านขวาเนี่ย พลังงานจนก็ไม่มีเพราะมันนิ่งสากโน้มถ่วงก็ไม่มีใช่ไหมครับเพราะมันไม่มีความสูงมันอยู่บนระดับอ้างอิงสากยืดหยุ่นยิ่งไม่มีใหญ่เลยเพราะไม่มีสปริงดังนั้นพลังงานรวมตำแหน่งหลังเป็นใครเป็นศูนย์ถูกไหมฮะพอน้องเห็นเยี่งนี้นะน้องเอาเอ็มหารตลอดเลยครับเอาเอหารตลอดอีนี้อีนี้ก็จะตัดกันไปเอหารนี้หารนี้หารนี้นะสุดท้ายก็จะเหลือเลบด้วย μs เท่ากับศูนย์ถูกไหมครับย้าย μs มาด้านขวากลายเป็น h เท่ากับ μs นะและจะหาอะไรครับจะหา s ถูกไหมฮะ s มันก็คือ h ส่วน μ นะแทนค่า h คือ5ใช่ไหมฮะความสูงในตอนแรก5้า μ คือเท่าไหร่ครับนะครับ0.4เนี่ยมองเป็น4ส่วน10 0.4มองเป็น4ส่วน10นะฮะเด้ง10ขึ้นบน5คูณ10ได้50แล้วมันมีส่วน4ใช่ไหมออกมาเป็นเท่าไหร่คะ12.5เมตรนะฮะออกมาเป็น12.5เมตรเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของพวกน้องนะครับนะเห็นไหมต่อไปไปเจอการเคลื่อนที่หลายๆช่วงเคลื่อนที่ต่อกันไปเรื่อยๆต้องกลัวมันไหม ไม่ต้องกลัวเพราะน้องคิดลวดเดียวคิดทีเดียวได้นะฮะนะข้อยี่สิบผ่านไปต่อมาครับลองมาดูข้อที่ยี่สิเอ็ดยี่สิแล้วไปยีบเอ็ดนะลุยเลยปล่อยวัตถุจากจุด A จุด A ให้มานะครับนะอันนี้ข้อยี่นะปล่อยให้มันเคลื่อนบนหลังโค้งรูปครึ่งวงกลมโทษรูปหนึ่งในสของวงกลมนะฮะนะ ถ้าบริเวณลางโค้งทั้งสองด้านเป็นพื้นลื่นแต่พื้นราบมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน0.2เมื่อวัตถุเคลื่อนมาถึงลางโค้งทางด้านขวาวัตถุจะเคลื่อนที่ขึ้นไปสูงจากพื้นราบกี่เมตรอ่ฟังตรงนี้พูดลื่นหรือฝืดลื่นอีนี้ล่ะลื่นแต่ตรงนี้ล่ะฝืดคิดนะถ้าตรงนี้ลื่นหมดลื่นหมดเวลาปล่อยจากระดับนี้ พอมาถึงด้านขวามาต้องสูงถึงจุดดีจริงไหมจริงถ้ามันลื่นหมดนะแต่ถ้าตรงนี้มันมีความเปิดเมื่อไหร่เวลาเคลื่อนไปตรงนี้มันฝืิดมันต้องช้าลงใช่ไหมครับถูกไหมพอมันเคลื่อนมาถึงจังหวะนี้มันเคลื่อนมาถึงจุดดีไหมไม่ถึงอ่ะพ่สม,มุินะฮะมันเคลื่อนมาถึงจุดนี้นะให้เป็นจุดอะไรดีครับจุด P แล้วกันให้เป็นจุด P พ,พอน้องเห็นถึงจุด P เรียบร้อยแลวนะครับนะน้องก็อ้างเลยครับตอนนี้นะฮะนะสมมติ จุด P สูงจากระดับข้างล่างเป็นระยะ h โจทย์ข้อนี้ถามว่าจุด P สูงจากพื้นล่างเป็นเท่าไหร่เราสมมตินะฮะให้ตรงนี้เป็น h อะไรครับ h ที่จุด P นะเวลาน้องคำนวณน,นะครับน้องก็อ้างเลยพลังงานรวมตำแหน่ง a บวกงานของแรงภายนอกจาก a ไปอะไรครับ a ไป P เท่ากับนะครับนะพลังงานรวมที่ตำแหน่งอะไรครับ ตามทันไหมฮะพอน้องเห็นเช่นนี้นะคุยกันนิดหนึ่งเนื่องจากโจทย์ถาม H P ตรงนี้พี่อ้ํขออนุญาตให้ระดับข้างล่างสุดเป็นระดับอ้างอิงนะทันไหมฮะแล้วน้องก็มองเลยตำแหน่ง A มีพลังงานสักโน้มถ่วงแน่เพราะมันมีความสูงใช่ไหมครับเราก็เขียนเป็น M G คูณกับ H อะไรครับ H A นะเนื่องจากเริ่มจากนิ่ง ความเร็วต้นเป็นศูนย์พลังงานจนไม่มีตำแหน่ง A จึงมีพลังงานสักโน้มถ่วงเพียงตัวเดียวนะฮะนะส่วนงานของแรงภายนอกเนี่ยมันเกิดในช่วง B อะไรครับ B c ใช่ไหมครับนะมันเป็นงานของแรงเสียดทานเพราะตรงนี้มันมีความฝืดงานของแรงเสียดทานในช่วง B C นะครับนะเวลาหาน้องก็มองก่อนว่าแรงเสียดทานมีทิศอย่างนี้ใช่ไหมงานของแรงเสียดทานมันต้องติดลบแน่ มันคือลบ F คูณกับระยะ S ซึ่ง S ในที่นี้นะครับก็คือ S จาก B ไป C ถูกไหมเอา F คูณกับ S B C เนี่ยและ F ตัวนี้ชำนาญแล้วมันคือมิอะไรครับพูดมิวและ N ก็แทนด้วยอะไรสำหรับข้อนี้ Mg ใช่ไหมคล้ายคล้ายข้อที่ผ่านมาอย่าลืมนะครับตรงนี้ยังไม่ใช่งานนะจะทำให้เป็นงานน้องก็ต้องคูณกับ S B C ซะนะครับจับให้เท่ากับพลังงานรวมที่ตำแหน่ง P ตำแหน่ง p เนี่ยเนื่องจากมันเคลื่อนจาก a ไปเรื่อยๆถูกไหมฮะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพอถึงตำแหน่ง p มันเป็นจุดที่มันเคลื่อนได้สูงสุดแล้วนะแสดงว่าความเร็วตำแหน่ง p ต้องเป็นเลยครับศูนย์ถูกไหมเราก็อ้างเลยครับตำแหน่ง p มันจึงมีพลังงานสักโน้มถ่วงอย่างเดียวเนื่องจากมันมีความสูงพลังงานจนไม่มีเนื่องจากความเร็วเป็นศูนย์นะ ถึงจังหวะนี้แล้วนะครับนะเชื่อมั่นว่าน้องน่าจะพอทําต่อได้ m อตัดได้มาถามก่อนได้ตัดโจโจโจะนะแล้วน้องก็แทนค่าสิ่งที่เหลือครับ HA ในที่นี้ก็คือ5ใช่ไหมแทน HA ด้วย5ลบด้วยมิวนะ,ะโจทย์บอก0.2นะแล้วตามด้วย SBC คือ4ใช่เปล่า ด้านขวาเหลือ s ท well. ี่จุด p อย่างเดียวสุดท้ายนะครับนะ s ที่จุด p เนี่ยก็จะออกมามีค่าเป็นลองลบเลขดี้ท่าไหร่4.2เมตรแค่นี้สบายใจไทยแลนด์ข้อ21ผ่านนะฮะนะมาดูต่อข้อ23ข้อนี้นะฮะนะเขาบอกว่ามวล4.4กิโลกรัมเนี่ยอยู่ห่างจากปลายสปริง25เซนติเมตรนะเคลื่อนที่ในแนวราบด้วยความเร็ว1เมตรต่อวินาที นะครับเราก็ดูรูปประกอบเลยนี่ตอนแรกนะครับนะมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว1เมตรต่อวินาอะไรคะวินาทีทีนี้เขาบอกอีกว่านะครับนะเขาบอกอีกว่าตอนแรกอยู่ห่างจากปลายสปริง25เซนติเมตรและเคลื่อนที่นะไปชนสปริงซึ่งมีค่านิสแปดรค่านิสสปริงนะครับโจทย์บอก800อนิวตันต่อเมตรนะ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างพื้นกับวัตถุมีมิวม,มาให้นะครับมีค่าเป็น1ส่วน11ถามว่าระยะมากสุดที่วัตถุสามารถกดสปริงเข้าไปได้เป็นเท่าไหร่ขีดเส้นใต้คำถามเลยครับถามระยะมากสุดที่วัตถุกดสปริงเข้าไปได้เหมือนเดิมครับเราต้องสมมุติก่อนว่าระยะมากสุดที่วัตถุกดสปริงเข้าไปได้เนี่ยเป็นระยะ x ตถูกไหมฮะ แล้วหา x ให้จงได้การหา x เนี่ยนะน้องก็ต้องตั้งตำแหน่งแรกและตำแหน่งสุดท้ายของการเคลื่อนที่มาก่อนตำแหน่งแรกคือตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งสุดท้ายคือตำแหน่งสองนะฮะแล้วน้องก็สร้างสมการที่เป็นสมการหากินครับ e 1บวก w จาก1ไป2เท่ากับ e ะไรครับ e 2คุยภาษาพี่น้องที่รักกันปานจะเกินกินตำแหน่งหนึ่ง มีพลังงานจนไหมถ้า V ตรงนี้เป็น V1 มีตำแหน่งหนึ่งพลังงานจนเป็น1ส่วนสองเอ็หนึ่งกำลังสองใช่ไหมครับมีพลังงานสักโน้มถ่วงไหมไม่มีเพราะมันอยู่บนพื้นถูกไหมฮะมีสักยืดหยุ่นไหมไม่มีเพราะตำแหน่งหนึ่งสปริงยังไม่ทันยืดทันหดเลยถูกไหมเมื่อวัตถุอยู่ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งหนึ่งจึงมีพลังงานจนอย่างเดียวนะฮะทีนี้งานในการเคลื่อนจากหนึ่งไปสองเนี่ยงานของแรงภายนอกนะ ตรงนี้ฟังดีๆครับจะผิดก็ผิดอีกตรงนี้แหละงานจาก1ไป2น่าจะเป็นงานของแรงเสียดอะไรครับเสียดทาน,ทานเพราะมันมีแรงเสียดทานกระทำใช่ไหมงานของแรงเสียดทานคุยกันก่อนติดลบแน่นะเป็นลบ f เล็กคูณ s และ f เล็กเนี่ยมันคือ mu mg ตามที่เคยคุ้นระยะที่เอามาคูณตรงนี้นะครับน้องใช้ระยะเท่าไหร่ ยี่ห้าเซนเนี่ยตกลงกันก่อนว่ามันคือศูนย์จุดสองห้าเมตรใช่ไหมเอาศูนย์จุดสองห้าเมตรมาใส่หรือศูนย์จุดสองห้าเมตรบวกเอ็กเอามาใส่แบบแรกหรือแบบหลังแบบหลังเพราะแรงเสียดทานมันกระทําตลอดช่วงตอนสปริงมันยุบเข้าไปแรงเสียดทานก,ทก็ยังทําอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นระยะที่แรงเสียดทานกระทาก็คือศูนย์จุดสองห้านะครับเอาไปบวกกับใครครับบวกกับเอ็กเอาไปบวกกับเอ็กนะฮะนะอ่ะพอน้องผ่านกระบวนการตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะ จัดการมองทางขวาต่อทางซ้ายเรียบร้อยเลยนะครับนะทางขวามือเนี่ยนะครับพลังงานรวมตำแหน่งสองตำแหน่งสองสป,ปริงมันหดไปแล้วเป็นระยะ x จะมีพลังงานสักยืดหยุ่น1ส่วนสอง kx กำลังสองเพียงอย่างเดียวและตอนสป,ปริงหดสุดๆนะครับถือว่าความเร็วเป็นเลยครับความเร็วเป็นศูนย์พลังงานจนจะไม่มีสากโน้มถ่วงก็ไม่มีอยู่แล้วเนื่องจากว่าอะไรครับมันไม่มีความสูงพอถึงตรงนี้นะ ค่อยๆแทนค่าไปข้อนี้นะครับนะพอตั้งสมการทางฟิสิก์ได้แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะไม่มีปัญหาตรงคณิตศาสตร์นิดหนึ่งนะฮะแต่ไม่ยากนะหส่วนสใส่ไปครับมวลคือ4.4นะคือ4.4 v 1กำลังสองก็คือ1กำลังสใช่ไหมครับลบด้วยมิลคือ1.11ส่วน11ะมวลเนื่องจากเป็น4.4 mg ก็คือ40อะไรครับ สี่สใช่ไหมฮะเพราจีคือ10บสำหรับข้อนี้ตามด้วย0.25บวก X นะด้านขวามันก็จะกลายเป็น1ส่วน2 K คือ800แล้วตามด้วย X กําำลัง2หนูว่าสมการนี้ติดกี่ตัวแปรครับตัวแปรเดียวคือใครนะ X หา X ได้ไหมได้นะครับน้องลองดูนะ อ่ะตัวแรกก่อน4.4หาร2ได้2.2เอาไปคูณ1กำลัง2ก็ได้2.2เหมือนเดิมใช่ไหมฮะคุยกันนิดหนึ่ง44หาร11ได้4ติดลบข้างหน้าก็มองเปลบ4ลบ4คูณจ25นะฮะก็ออกมาเป็นลบ1เห็นไหมลบ4คูณ x ก็กลายเป็นลบ 4x แล้วด้านขวา ก็กลายเป็น800ส่วน2ได้400แล้วก็ตามด้วย x กําลังสองนะเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยน่าจะทําไงต่อครับหนูก็น่าจะเตรียมตัวแยกแฟกเตอร์เพราะน้องเห็นตัวแปรกําลังสองเห็นตัวแปรกําลังหนึ่งใช่ไหมฮะอ่ะย้ายทุกตัวไปไว้ด้านขวาครับมันก็จะกลายเป็น4 0 0 x กําลังสองนะฮะตรงนี้ลบ4 x ใช่ไหมย้ายไปด้านขวาก็กลายเป็นเลยครับบวก4 x นะฮะนะ 2.2ลบ1ได้1.2ย้ายไปด้านขวาก็กลายเป็นลบ1.2คืออีตรงนี้เนี่นะฮะนะพี่จะบอกให้ว่าหลายคนพอเห็นไอสมการแบบเนี้ยน้องจะรู้สึกว่าเอ้ยหา x โดยใช้สูตรลบ b บวกลบสแควรูท b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a ดีกว่าแต่ข้อนี้จริงๆแยกแฟกเตอร์ได้นะครับงานนี้ 400x กำลัง2แยกเป็น 20x คูณ 20x เนี่ยคูณนี่ได้ 400x กำลังสองนะทีนี้1.2เนี่ยพี่ขอเขียนเป็น1.2คูณ1ได้ไหมได้ตรงกลางเป็นบวกนะครับนะน้องใส่บวกตรงนี้ลบตรงนี้ลองเช็คสิ1.2คูณ 20x ได้เท่าไหร่ครับบวก 24x ใช่ไหมฮะถูกไหมและ 20x คูณลบ1ก็ได้ลบ 20x เมื่อเอา2จุดนี้มารวมกัน,นก็จะได้กี่ X พอดี4 X พอดีเห็นไหมมนแยกแฟกเตอร์ได้นะครับพอแยกแฟกเตอร์ได้น้องก็สามารถหา X อ,ออกมาได้นะจับแต่ละวงเล็บเป็น0ก็จะได้ X อ,ออกมา2ค่าจับวงเล็บแรกเป็น0ก็ได้ X เ,เท่ากับอะไรครับลบ1.2ส่วน20ซึ่งอีตรงนี้มันใช้ไม่ได้แน่เพราะระยะมันติดลบไม่ได้ถูกไหมถูกไหมต่อไปจับวงเล็บ2ให้เท่ากับ0ก็จะได้ x เ,เป็น1ส่วนใคร20 อันนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้นะฮะและ1ส่วน20เมตรตรงนี้นะครับนะถ้าดูในช้อยเนี่ยเขาให้ตอบเป็นเซนใช่ปะ่ะหส่วน20เมตรมันก็คือ0.05เมตรหรือกี่เซนครับ5เซนติเมตรนั่นหมายความว่าเราสรุปได้เลยว่าไอ้เจ้าสปริงเนี่ยมันหดไปมากสุดเป็นระยะ5เซนติเมตร ไม่ได้ยากเกินความสามารถของน้องเลยนะและบอกได้เลยว่าแนวแบบข้อยีสามเนี่ยข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยชอบเล่นครับนะแต่ยุคหลังๆเนี่ยมันอาจจะจางไปว่าเพราะว่าข้อสอบมันเน้นบรรยายมากขึ้นนะ,ะนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยชอบมากไอแนวกระแทกสปริงเนี่ยนะ,ะนะแล้วมีแรงเสียดทานด้วยเนี่ยนะอ่าข้อยีสามเซนวัตถุจะมีความเร็วกี่เมตรต่อวินาทีอ่าคุยกันก่อนนะฮะตอนแรกเนี่ยนะ วัตถุอยู่สูงจากปลายสปริงตรงนี้นะเป็นระยะ1เมตรนะครับพอวัตถุถูกปล่อยแสดงว่าความเร็วต้นเป็นศูนย์เนี่ยวัตถุก,ก็มากระแทกปลายสปริงใช่ไหมฮะทำให้สปริงหดไปเป็นระยะ10เซนหรือ0.1เมตรแต่ตอนนี้มันยังหดไม่สุดนะฮะนะยังหดไม่สุดจงังหวะที่หดไม่สุดมันก็ยังมีความอะไรอยู่พูดความเร็วอยู่ถูกไหมฮะนะ สมมุตินะฮะความเร็วตรงนี้เป็นความเร็ว V ีตำแหน่งสองนะสิ่งที่ถามคือความเร็วตำแหน่งตอนที่สปริงมันหด0.1เมตรเนี่ยเป็นเท่าไหร่นั่นคือถาม v 2สใช่ไหมเราก็ให้ตำแหน่งแรกเป็นตำแหน่งที่1นะฮะตำแหน่งสุดท้ายของการพิจารณาเป็นตำแหน่งที่สและเนื่องจาก2มันอยู่ต่ำกว่าเราก็ให้ระดับ2เป็นระดับอ้างอะไรครับอ้างอิงช่วยพี่สร้างสมการนะฮะ ตอนนี้นะครับนะตั้งสมการ e 1เท่ากับ e 2ได้เลยเพราะระหว่างเส้นทางการเคลื่อนที่มันไม่มีแรงเสียดทานจริงไหมพอมันไม่มีแรงเสียดทานเนี่ยนะ,ะนะแสดงว่าไอ้งานของแรงภายนอกจะเป็น0ูนย์ไปนะครับตำแหน่งหนึ่งมันมีพลังงานศักโน้มถ่วงแน่ก็เขียนเป็น mg คูณกับความสูงถ้าพี่อ้ําให้นะฮะนะตรงนี้เป็นระยะ h ตรงนี้เป็นระยะ x 1> e หนึ่งเนี่ยมันคือ mg ตามด้วยใครฮะ h อย่างเดียวหรือ h บวก xh บวก x เพราะความสูงต้องวัดจากระดับอ้างอิงใช่ไหมครับนี่ตรงนี้ก็เป็น h บวก x พลังงานจนไม่มีฮะนะสุดท้ายพลังงานที่ตำแหน่งหนึ่งเนี่ยมันมีแค่พลังงานศักย์โน้มถ่วงอย่างเดียวตำแหน่งสองมีพลังงานอะไรบอกมาพลังงาน จนมีแน่ถูกไหมฮะเพราะมันมีความเร็วก็คือ1ส่วน2 mv 2กำลังสองนะและมีพลังงานอะไรครับสากยืดหยุ่นคือ1ส่วน2 kx กำลังสองเนื่องจากว่าสปริงมันเป็นไงมันหดแล้วนะย้ำนะครับเวลาน้องจะแทนค่า x ในสูตรพลังงานสากยืดหยุ่นเนี่ย x ต้องวัดจากแนวที่สปริงไม่ยืดไม่หดเลยนะพอทำถึงตรงนี้ a แทนค่าดีกว่า m คือ4 mg ก็เป็น40ใช่ไหมฮะ h บวก x ก็คือ1บวกกับใคร0.1ใช่ไหมครับ <S 1> <1> <S ด้านขวาก็เป็น1ส่วน2มวลคือ4ตามด้วย v 2ต้องการหานะฮะแล้วบวกกับ1ส่วน2 kx กำลังส k ในที่นี้คือ2000อะไรครับ2004นะ แล้วก็ตามด้วยอินังเอ็กกำลังสองนะครับนะเวลาน้องแทนเอ็กนะครับน้องแทนด้วยเท่าไหรครับ0 1จมีกำลังสองด้วยน้องว่าสมการนี้ติดก,กี่ตัวแปรครับตัวแปรเดียวก็คือ V2 เห็นไหมบอกแล้วนะครับเวลาพี่สอนเนี่ยพี่ชอบสอนสูตรที่มันกระชับและใช้ได้ครอบจัก,กรวาลน,น้องใช้ได้หมดเลยใช่ไหมฮะนะ v 2อนะครับออกมาคิดแล้วจะออกมาเป็นเกรดน้องเทอมนี้ครับตอบ สี่ดีมากเห็นไหมบางคนนะครับสมุดพกเนี่ยเห็นปุ๊บเหมือนเป็นกาลก,กินีในชีวิตนะฮะนะแต่ของพวกนี้นะครับมันเปลี่ยนกันได้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลในอนาคตก็ได้นะครับนะใช่ปะ่ะสำหรับชีวิตพวกเรานะครับทีนี้มาดูข้อ29นะลองดูซิว่าข้อ29เนี่ยเป็นยังไง เขาบอกว่าวัตถุมวลสองกิโลถูกปล่อยฮะแสดงว่าความเร็วต้นเป็นเลยครับเป็นศูนย์นะฮะถูกปล่อยจากหยุดนิ่งบนพื้นเอียงฝืดมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน0ูนยสองนะ,ะเมื่อวัตถุเคลื่อนลงมาอัดสปริงพบว่าสปริงถูกอัดไปมากที่สุดเป็นระยะศูนจุเมตรพออัดสปริงนะครับนะสปริงก็อัดไปมากที่สุดเป็นระยะ0ูนจุดเมตรตรงนี้โจทย์ถามว่านะครับนะโจทย์ถามว่า ถ้าค่าคงที่ของสปริงหรือค่า k เนี่ยมีค่าเป็น500นิวตันต่อเมตรแล้วให้คำนวณหา s ในหน่วยเมตรถามหา s ว่าเป็นเท่าไหร่ถูกไหมวิธีการเบื้องต้นเนี่ยลำดับแรกเลยนะครับนะเราก็ต้องตั้งชื่อตำแหน่งก่อนว่าตำแหน่งแรกให้เป็นตำแหน่งที่1ตําตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยอยู่แนวนี้ใช่ไหมครับให้เป็นตำแหน่งที่เท่าไหร่ดีตำแหน่งที่2อ่ะตำแหน่ง2อยู่แถวนี้นะครับนะและน้องค่อยๆค,คิด ข้อนี้มีแรงเสียดทานแสดงว่าสมการเต็มยศของมันก็จะเป็น e 1บวก w จาก1ไป2เท่ากับ e อะไรคะ e สองถูกไหมฮะงานนี้ตำแหน่งหนึ่งแน่นอนครับมันน่าจะมีพลังงานอะไรครับพลังงานสักโน้มถ่วงพี่ต่อตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะและพี่ต่อตรงนี้นิดหนึ่งน้องสังเกตนะฮะนะตำแหน่งสองอยู่นี่ตำแหน่งหนึ่งอยู่นี่ ตำแหน่งสองควรเป็นระดับอ้างอิงเพราะมันอยู่ต่ํากว่าถูกไหมฮะพอมันเป็นระดับอ้างอิงปุ๊บเนี่ยนะครับนะเวลาวัดความสูงต้องวัดจากระดับอ้างอิงครับความสูงต้องวัดจากนี้ขึ้นไปพอตำแหน่งหนึ่งมีความสูงก็จะมีพลังงานสากนักโนมถ่วงก็คือ mg อะไรครับ mgh แต่น้องมาคุยกับพี่นิดหนึ่งครับตรงนี้สำคัญฮะเงยหน้าเงยหน้าความสูงตรงนี้นะครับนะเวลาน้องหาเนี่ย น้องหายังไงในเมื่อโจทย์ไม่ได้บอกมาคุยกันหน่อยระยะนี้สีแดงๆตรงนี้มันคือ S บวกใครบวกศูจริงไม่จริงถูกไหมมันคือ S บวก0.1มุมนี้ควรเป็นมุมเท่าไหร่ครับ30น้องลองแตกระยะ S บวก0.1มาสู่แนวดิง่งใช้ทรายหรือใช้คอร์ดครับใช้ทรายระยะตรงนี้มันก็จะกลายเป็น s บวก0.1ซสามอะไร s ซ n 3สามสิบนะครับนะน้องก็เขียนเลยตรงนี้เป็น S บวก0.1นะฮะแล้วตามด้วย s ซ n 3สามสิบทำหน้าที่เป็นความสูงทำหน้าที่เป็นความสูงนะนั่นก็หมายความว่าตำแหน่งหนึ่งพลังงานศักย์น้มถ่วง m g h มเนี่ยมันก็จะเป็น m g ตามด้วยความสูงคือ S บวก0.1ซสามสิบ ที่ตำแหน่งหนึ่งมีพลังงานอย่างอื่นไหมไม่มีความเร็วเป็นศูนย์พลังงานจนไปเลยนะครับตำแหน่งหนึ่งสป,ปริงยังไม่หดก็จะไม่มีพลังงานสักยืดหยุ่นนะต่อมานะครับนะงานของแรงภายนอกในการเคลื่อนที่จากตำแหน่งหนึ่งไปตำแหน่งสองแน่นอนมันควรจะเป็นงานของแรงเสียดทานเพราะช่วงนี้มันมีแรงเสียดทานกระทำใช่ไหมครับคุยกันหน่อยนะฮะนะตอนนี้น้องเริ่มเชี่ยวชาญแล้ว งานของแรงเสียดทานเนี่ยมันคือลบ f เล็กคูณ s นะฮะเเล็กเนี่ยต้องหามาครับมันก็จะหาจากมิลคูณใครครับพูดมิลคูณ n และบนพื้นเอียงเนี่ยจำได้ข้อที่ผ่านๆมาเคยทำมาทีแล้วบนพื้นเอียง n ในรูปนี้นะฮะมันจะเท่ากับ mg อะไรครับ mg cos 3คอร์สใช่ไหมครับอ่าก็เขียนเลยมิล n คือมิล mg ็มจคอร์สทีนี้ น้องดูตรงระยะนะฮะนะระยะตรงนี้เอสเฉยๆได้ไหมได้หรือไม่ได้ไม่ได้เนื่องจากว่าแรงเสียดทานมันกระทาตลอดการเคลื่อนที่ตอนสปริงยุบไปแล้วแรงเสียดทานก็ยังคงทําอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นระยะ S ที่เอามาคิดงานของแรงเสียดทานเนี่ยมันก็ต้องเป็น S บวกกับ0ูนจุดเลยครับ0 1นถ้าลืมบวก0.1ไปก็ผิดเหมือนกันนะถูกไหมฮะระวังตรงนี้ด้วย ด้านซ้ายจบด้านขวาต่อครับด้านขวาเนี่ยแน่นอนสปริงมันหดเป็นระยะ x จะมีพลังงานสัก์ยืดหยุ่นคือ1นส่วนส k x กำลังอะไรคะกำลังสองนะครับนี่เขียนไว้อย่างนี้นะฮะนะพอน้องทำถึงจังหวะนี้เสร็จเรียบร้อยนะน้องก็ลองแทนค่าดู m นะฮะนะคือเท่าไหร่ข้อนี้2ใช่ไหมครับพอ m เป็น2 mg ก็คือ20 ตามด้วย S บวกด้วย0.1ย์จุดไซสาก็คือ1ส่วน2เขียนไปนะฮะลบด้วยมิลคือ0.2 Mg ก็คือ20 cos 3คอร์สก็คือรูทสส่วนใครส่วน2นะฮะแล้วตามด้วย S บวก0.1ด้านขวาก็จะเป็น1ส่วน2 KX กำลังสองก็คือ1ส่วน2คูณ500คูณกับ 0.1กำลัง2อ่านไหมฮะอ้าวล้พอน้องเห็นตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับนะนี่มันตกขอบเล็กน้อยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนะงานนี้นะครับนะพอมองเห็นนะครับอ่ะพอน้องมองตรงนี้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับนะ ญาติขยับเล็กน้อยพอมองเห็นนะพอน้องเห็นตรงนี้เสร็จน้องว่าสมการนี้ติดกี่ตัวแปรครับตัวแปรเดียวใช่ไหมฮะนะน้องก็คํานวณหาอะไรมาได้หาเมาได้ลองคํานวณหาเมาที่บ้านนะครับสุดท้าย S จะออกมาเป็น0.28เมตรไดเ S แลละตอบช้อยข้อไหนครับตอบช้อยข้อหนึ่งเรียบร้อยนะ เอาละลุยต่อนิดหนึ่งนะครับนะลองดูข้อที่32บ้าง32นะครับเนี่ยวันนี้มาอยากให้ได้ประโยชน์นะฮะนะลองใช้วิธีวิเคราะห์ตามสไตล์ของน้องซิในการทำข้อ32เขาบอกว่าปอกเหล็กนะฮะนะมวล2กิโลเนี่ยนะครับเคลื่อนจากหยุดนิ่งนะก็ดูรูปประกอบเลยนะครับข้อ32เนี่ย มันเคลื่อนจากจุดนิ่งแสดงว่าความเร็วที่จุด b เป็นใครคะเป็นศูนย์ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นนะครับนะมันเคลื่อนไปตามทิศลบ x ดังรูปโดยเคลื่อนที่ตามแกนลาบลื่นในแนวระดับอัตราเร็วสูงสุดของปลอกเมื่อผ่านจุด c เป็น3ามรู้สาพูดง่ายๆนะครับตอนอยู่ตำแหน่ง C เนี่ยนะวัตถุมีความเร็วเป็น3ามรู้เมตรต่อวินาทีนะครับถามว่า ถ้ากำหนดว่าขณะสปริงอยู่ในสภาวะสมดุลปกติจะยาว50เซนสปริงตัวนี้มีค่าคงที่ของสปริงเป็นเท่าไหร่อ่าขีดเส้นใต้คำถามไว้เลยครับพูดง่ายๆตอนนี้ถ้าสปริงไม่ยืดไม่หดยาวเท่าไหร่กี่เซนพูด50เซนใช่ไหมครับนะถามว่าค่า k ของสปริงเป็นเท่าไหร่เนื่องจากว่าตรงนี้ไม่มีแรงเสียดทานมันเป็นอะไรครับมันเป็นไอ้เจ้า สิ่งที่เป็นปลอกเคลื่อนที่ไปตามแนวแกน x นะฮะนะถูกไหมฮะตรงนี้ไม่มีแรงเสียดทานนะนั่นก็หมายความว่าน้องสามารถอ้างสมการ eb เท่ากับ e อะไรได้เลย ec ได้เลยถูกไหมฮะพอน้องได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับนะตำแหน่ง b มีพลังงานจนไหมไม่มีเนื่องจากความเร็วเป็นศูนย์นะมีพลังงานสักโน้มถ่วงไหม ไม่มีน้องจําไว้นะครับถ้า,ว,ถว,ามมนะวัตถุมันสไลด์แนวราบสมมตินะวัตถุมันะสไลด์จากนี่มานี่นะฮะน,น,นะสไลด์มาสไลด์จากนี้มนานี่นะฮะเขียนเส้นปะนิดหนึ่งนะสไลด์จากนี้มานี่เวลาสไลด์แนวราบเนี่ยนะครับนะระดับอ้างอิงควรลากผ่านตำแหน่งวัตถุทั้งสองระดับอ้างอิงจะอยู่ตรงนี้พอดีนะฮะนะเพราะระดับอ้างอิงอยู่ตรงนี้พลังงานศักย์น้มถวงไม่มีแน่เพราะไม่มีความสูงเนื่องจากความสูงวัดจากระดับอ้างอิง นะ,ะงานนี้นะครับนะเราจัดการเลยตำแหน่ง B ไม่มีพลังงานจนไม่มีพลังงานสักโน้มถ่วงมันมีแต่พลังงานสักยืดหยุ่นครับคือ1ส่วน2 kx b กำลังสองนะต่อมาถามว่าทำไมรู้ว่าตำแหน่ง B เนี่ยสปริงยืดพอน้องเห็นตรงนี้80ตรงนี้150เอเคยท่องตอนเด็กๆ แปดสิบห้าตรงนี้ต้องเป็นสิบอะไรคะสิบเจ็ดอันนี้แปดสิบร้อยห้าสิบตรงนี้ก็ต้องเป็นร้อยอะไรครับพูดร้อยเจ็ดสิบเซนสปริงปกติยาวเท่าไหร่ยาวห้าสิบเซนโจทย์บอกนะฮะแต่ตรงนี้ยมันยาวถึงร้อยเจ็ดสิบเซนแสดงว่าตำแหน่งบีสปริงยืดไหมยืดยืดไปเท่าไหรค่ครับร้อยเจ็ดสิบเซนลบห้าสิบเซนได้ร้อยยี่สิบเซน พอตำแหน่ง B สปริงยืด120เซน x b มันก็คือ 1. จุดอะไรเมตร1.2เมตร x b คือระยะที่สปริงยืดจากแนวสมดุลที่ตำแหน่ง B นะฮะต่อมามาดูที่ตำแหน่ง C ตำแหน่ง C มีความเร็วต้องมีพลังงานจน1ส่วน2 mvc กำลัง2แล้วยังมีพลังงานสากยืดหยุ่นอีกบางคนก็ถามว่าอ้าวพี่อ้ํา ทำไมเมื่อวัตถุอยู่ตำแหน่ง4ตรงนี้สปริงมันยืดอีกหรอน้องบองเดจากนี้มานี้กี่เซน80แต่สปริง